ี๋ยวคุณนกเคยคุยกับวีมาก่อนหรือยังนะเคยคุยแล้วคุยครั้งหนึ่งคุยกันเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่วันนั้นพี่ศักดิ์แนะนำเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าพูดจิ๋วเหตุการณ์มันเหมือนไม่ใช่เรื่องในประเทศไทยเลยพี่นกในไทยเนี่ยหรอในไทยพูดไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมพูดจิ๋วพูดเหมือนในความรู้สึกวีคำว่าพูดนั้นน่าจะเป็นเกิดที่แบบเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยวีจะเจอคำว่าพูดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยติ๊กทั่วอะไรใช่ไหมอะไรนะฮะมันดูมันฟังเหมือนคล้ายๆพวกคล้ายๆพวกตัวแฟรี่พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมความรู้สึกคล้ายๆแฟรี่หรือพวกกลุ่มของคนแคะที่วีเคยรู้จักใช่แต่อันนี้มันเป็นของเวอร์ชั่นคนไทยไงอุ้ยอันนี้ถือว่าแปลกใหม่สำหรับผมเลยนะถ้าเป็นพูดไทยอ่ะแปลกใหม่มากเลยไม่รู้ว่ามันแปลกไหมเดี๋ยวลองฟังดูดีกว่าดีครับดีได้อ่ะว่ามันจะแปลกไหมอ่ะลองเดี๋ยวค่อยลองฟังดูละกันวันนี้ตื่นเต้นไหมพี่นุ๊กตอนนี้พี่นุ๊กคุยกับวีเนี่ยใส่สมอลทอล์กหรือว่าเปิดคุยปกติฮะคุยปกติแต่ว่าพี่เอาเสียงไกลมือถืออยู่นะยังไม่ได้เอามาจ่อแต่ตอนนี้จ่อละอ๋อโอเคได้พี่นุ๊กเอาจ่อไว้ในระดับที่คุยกันตอนนี้นะเสียงจะได้ไม่ขาดหายๆนะฮะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ตื่นเต้นไหมคุยกันรอบสองแล้วก็ยังมีนิดนึงคือมันไม่ใช่ตื่นเต้นแต่เป็นเชิงที่ว่าพี่ยังไม่ได้เรียงลำดับเนื้อเรื่องเลยก็เลยมันเหมือนกับโลนนิดนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่าข้ามเล่าอะไรไปหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่ก็พี่นุ๊กค่อยๆพูดค่อยๆเล่ากับวีไปเรื่อยๆได้รายการวีใช้เวลาได้เต็มที่เลยนะฮะเล่าไปนึกไปก็ได้โอเคเลยค่ะครับมาเรามาเริ่มเรื่องนี้กันดีกว่าพี่พูดจิ๋วครับเริ่มเลยเหรอได้เลยครับพี่โอเคแป๊บนึงนะย้อนไปเมื่อประมาณ10 ปีเศษคือบ้านพี่อยู่ที่สมุทรปราการตอนนั้นครับแล้วก็วันนั้นอ่ะเพื่อนพี่มายืมใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านแล้วห้องของพี่อ่ะมันอยู่ชั้น5ก็คือเวลากลางวันอ่ะพี่ก็จะเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดหมดเลยอ่ะเพื่อมันอยู่ที่สูงเพื่อให้ลมมันพัดเข้าสบายๆอ่ะให้ลมมันถ่ายเทอะไรเงี้ยพี่ก็จะเปิดประตูเปิดหน้าต่างหมดเลยแล้วก็ให้ลมพัดแล้วพี่ก็คอมพิวเตอร์ของพี่อ่ะมันจะตั้งติดกับประตูพอเดินเข้าในห้องปุ๊บมันต้องผ่านเครื่องคอมก่อนแล้วก็พอผ่านเครื่องคอมไปก็จะเป็นพวกโซฟารับแขกอะไรอย่างเงี้ยครับพอเพื่อนพี่มาใช้คอมปุ๊บพี่ก็ไม่มีใครทำก็เลยนั่งตรงโซฟาก็คือนั่งมองข้างหลังเพื่อนแล้วก็มองจอที่เพื่อนเปิดเพื่อนก็เปิดเพลงเบาๆเข้าเว็บเข้าไปอะไรเงี้ยครับระหว่างเมื่อยก็เลยเปลี่ยนจากท่านั่งกอดหมอนอิงเนี่ยก็เปลี่ยนเอาหมอนอิงเอาหมอนอิงอ่ะมามันใช้ท่านอนแต่ญาติคือนอนตะแคงแล้วก็ออกครับหรือออกอะไรเงี้ยเหมือนนอนในท่าตะแคงครับก็ระหว่างนั้นพี่ก็จู่มันก็มีลมเข้ามาในห้องซึ่งมันเป็นลมแบบเหมือนลมติดแอร์มันก็จะเย็นๆครับคือเวลานั้นมันเป็นกลางวันมันไม่ควรจะมีลมเย็นๆเนี่ยแล้วสมุทรปราการมันไม่ใช่จังหวัดหนาวขนาดนั้นนี่ก็เลยแปลกๆละแต่ก็รู้สึกว่าตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันรู้สึกว่ารอบตัวอากาศมันเริ่มหนาแน่นขึ้นครับมันจะลงหูแปลกๆอ่ะแต่พี่ก็ยังมองเพื่อนพี่ใช้คอมอยู่เขาก็หูพี่ก็ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่นะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเล่นคอมไปด้วยครับพี่ก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนมันไม่รู้สึกอะไรเลยหรอหรือว่ามันยังจดจ่ออยู่กับการแชทการอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็แต่ตอนนั้นรู้สึกแล้วว่ามันผิดปกติไม่นานพี่ก็รู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาทางประตูเป็นตัวเล็กๆอ่ะตัวประมาณครึ่งฝ่ามือได้ตอนแรกที่มองพี่นึกว่าเป็นนกแต่นกอ่ะมันจะไม่เดินไงนกมันจะกระโดด
ต๊อกต๊อกต๊อกนะนกจิบครับพี่ก็มองนกมันเดินด้วยความที่มันยังไกลอยู่นะพอมันเดินผ่านเข้ามาในประตูแล้วก็ผ่านข้างๆโต๊ะคอมอ่ะก็คือผ่านเพื่อนพี่นั่นแหละครับเดินตรงฟ้าก็คือตรงมาหาพี่เลยเขาเดินไม่เร็วนะช้าๆตอนนั้นพี่รู้แล้วว่ามันเป็นโคลนอ่ะมันตัวเล็กมากเอ้ยมันแปลกอ่ะคือพี่มองแล้วมันคือเราไม่มันไม่พี่ว่าทุกคนอ่ะไม่มีความกลัวหรอกแต่เป็นความว่าตัวอะไรเออมันประหลาดใจอ่ะเออมันอะไรอ่ะมันคืออะไรตัวอะไรคนตัวจิ๋วตัวเล็กแล้วก็ไซส์ตรงนี้ของพี่นุกช่วยอธิบายให้พี่ฟังหน่อยว่าไซส์ของคำว่าเล็กในที่เนี้ยระดับขนาดตัวเขาไซส์ประมาณไหนฮะคือเขาคนแก่ที่การแต่งตัวเขาอ่ะจะคล้ายๆแบบชีบะขาวคล้ายๆฉุยโป๊กอ่ะคือเสื้อมันไม่ตัดครับไม่ได้ใส่เสื้อนะแต่ว่าเขาจะมีไอ้เขาเรียกผ้าเลยนะผ้าสบายขาวพันสบายผ้าพันพันสะพายแล้งอยู่ครับแล้วก็กางเกงเขาอ่ะจะเป็นสีขาวแค่จุ่มกระเบนอืมแล้วก็มือซ้ายเขาจะถือไม้เท้าซึ่งเป็นกิ่งไม้เล็กๆอ่ะเขาหักแล้วก็เอามาทำเป็นไม้เท้าแล้วก็เขาก็จะมีย่ามเล็กๆของเขาอ่ะแล้วก็เป็นย่ามตกเต่าเหมือนเอาผ้ามาพันเนี่ยครับแล้วก็มือขวาเขาจะไขว้หลังแบบคล้ายๆท่าเดินของคนแก่อ่ะค่ะครับคือพี่กะความสูงว่าถ้าเขาเหยียดตัวตรงๆนะแบบไม่ค้อมตัวพี่คิดว่าเขาน่าจะสูงประมาณหนึ่งฝ่ามือได้สูงแค่หนึ่งฝ่ามือเท่านั้นเองอุ้ยคือด้วยความแต่เขาเดินมาเขางอตัวไงเหมือนงอแบบ90องศาเหมือนคนที่แบบคนแก่มากๆเขาจะเดินงอตัวมากครับเขาก็เลยเหลือแค่ครึ่งฝ่ามืออ่ะแล้วเขาก็เดินต๊อกต๊อกต๊อกมาตรงที่แต่เขาพูดมาพอตอนที่เขาเดินเข้ามาใกล้อ่ะพี่ก็เหมือนกับขยับตัวจากตัวป่าแล้วแบบอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเขาก็พูดไปด้วยนะครับกระเสียงกันเล็กแหลมพูดอะไรไม่รู้จนไปหยุดข้างหน้าเนี่ยก็ทำตาเหมือนแบบโกรธอะไรทุกอย่างแล้วก็พูดเป็นภาษาอะไรที่พี่ไม่เข้าใจอ่ะครับเหมือนกับพูดภาษาไทยได้ไหมฟังไม่รู้เรื่องพี่ก็พยักเขาอ่ะครับแต่ว่าพี่ก็ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่นะแต่ว่าเพลงมันก็ไม่ได้ดังเพลงที่เพื่อนพี่เปิดมันไม่มองมันไม่เห็นอะไรเลยหรอว่ามีตัวอะไรเดินผ่านแต่พี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะพี่สนใจคนเป็นตัวเล็กๆที่น่ากลัวครับเขาก็ยังพูดเขาอยู่จนพี่พูดครั้งที่สองก็แล้วว่าภาษาไทยได้ไหมเขาก็ยังวายๆกับเหมือนยังกินกับอารมณ์ของตัวเองอยู่ก็คือไม่ได้สนใจที่จนครั้งที่สามพี่ก็พูดกับเขาไปอีกว่าพูดภาษาไทยมาที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาก็เหมือนแบบชะงักแล้วก็คิดอ่ะคิดแบบเอียงหัวอะไรแล้วเอียงหัวคิดสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเมืองจะจมน้ำเมืองจะจมน้ำทำอะไรสักอย่างเมืองจะจมน้ำแล้วเขาก็กลับไปพูดเป็นภาษาของเขาเหมือนเดิมแบบวายๆวายๆเนี่ยพี่ก็แบบคือพี่ไม่เข้าใจไงว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรแล้วคือการมาของเขามันก็ประหลาดอยู่แล้วแล้วมาพูดอะไรที่เราไม่รู้เรื่องด้วยมันก็ยิ่งงงใหญ่แต่ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่พี่กำลังงงของพี่อยู่อ่ะมันเหมือนกับเป็นคำตอบที่เขาฟังอยู่ก็คือเหมือนกับเขาไม่พอใจที่พี่อาจจะไม่สามารถที่จะตอบรับอะไรกับเขาได้ละมั้งมันเลยก็ทำให้เขาเหมือนกับหัวฟัดหัวเบี่ยงอ่ะแล้วก็เสียสายหัวคนโมโหแล้วก็เอาไม้เท้าอ่ะของอื่นฟิลแบบนี้พี่ไม่ได้ความดังนะฟิลแบบนี้คือโอ้ยคุยกับมึงไม่รู้เรื่องเลยโว้ยอะไรอย่างงี้ถูกไหมแบบอะไรวะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่เข้าใจมันเป็นอารมณ์งั้นอ่ะแล้วไม้เท้าเล็กๆอ่ะขอบพื้นย้ำย้ำแต่เสียงมันไม่ดังนะเสียงมันแปะแปะเลยพี่ก็แบบพี่ก็ยังงงตัวเองอยู่เนี่ยแบบคือเราไม่รู้จะไปต่อยังไงอ่ะเขาก็เดินหัวฟัดหัวเวียนอ่ะแล้วก็เดินเอาไม้เท้าคำเดินหลังป้อมๆกับเขาแบบในแบบเดินออกประตูไปพอเขาเดินออกประตูไปปุ๊บมันเหมือนกับมีลมอ่ะลมเย็นที่มันอยู่ในห้องที่มันเข้ามาตอกในห้องตอนแรกมันถูกสูบออกไปข้างนอกหมดเลยนะครับ
แล้วหลังจากที่ก็กระพริบตาปิ้งแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอ้าวเมื่อกี้พี่เหมือนคนที่นั่งลืมตาแข็งมาตลอดอ่ะครับพี่รู้สึกว่าตาแห้งแล้วพี่ก็เลยถามเพื่อนว่าเมื่อกี้ฉันพูดอะไรงำงำได้ยินไหมเพื่อนบอกได้ยินแต่ได้ยินแค่พึมพำเองก็นึกว่าอะไรเขาคือเขาต้องฟังเพลงแล้วก็ติดต่อกับคอมก็เลยไม่ได้สนใจพี่แต่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแต่เหมือนกับได้ยินเป็นพี่บ่นอะไรเบาๆมากกว่าเขาก็เลยสนใจแล้วพี่ถามว่าตอนที่ในห้องอากาศมันเย็นขึ้นแล้วมันมีตัวอะไรผ่านอ่ะสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรผ่านข้างๆไหมว่าเพื่อนพี่จะนั่งติดประตูก็คือเมื่อกี้ดึงผ่านเป็นพี่เลยคือดึงผ่านข้างๆเลยอ่ะก็ไม่เห็นอะไรนะก็คือพี่ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คำตอบตรงนั้นแล้วแหละก็แต่งคล้ายๆกับพี่คิดนองเดียวขึ้นนะแต่ว่าเขาบอมแมมนะเขาบอมแมมนะไม่ใช่แบบสะอาดสะอ้านนะครับพี่นุ๊กคล้ายๆแบบพี่นุ๊กผมขอโทษทีผมเนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ชมรู้ฟังแบบคิดหรือว่านึกกันนานตอนเนี้ยผมเอารูปของรูปปั้นรูปหนึ่งขึ้นบนหน้าสตรีมมิ่งผมอยากให้พี่นุ๊กช่วยดูหน่อยว่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงแต่ว่าเขาไม่ได้ดูเรียบร้อยแบบนี้คือมองแม่หน่อยนี้เสื้อผ้าจะใช่เขาจะคุกฝุ่นนะหนวดเขาที่เป็นเขายาวๆมันก็จะเหมือนเปื้อนดินอะแล้วผมเขาจะเหมือนแบบเป็นสังกะพันรั่วแล้วก็สกปรกหน่อยๆ อ่ะมันปุ๊บปุ่นอ่ะมันไม่ใช่สะอาดเรียบร้อยอ่ะแต่ว่าเหมือนการแต่งตัวอ่ะคำพูดของเขาที่พูดกับพี่นุ๊กที่ว่าพอพูดแบบตั้งใจพูดเป็นภาษาไทยอ่ะพูดว่ามึงจะจมน้ำหรือว่าเมืองจะจมน้ำนะพี่เมืองกำลังจะจมน้ำเขาบอกงี้เมืองกำลังจะจมน้ำทำอะไรสักอย่างเมืองกำลังจะจมน้ำแต่พี่ไม่เข้าใจตรงนั้นไงพี่ก็พอถามเพื่อนก็ไม่เห็นอะไรพี่ก็เลยเก็บความสงสัยตรงนั้นไปแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็เกิดน้ำท่วมที่กรุงเทพเป็นท่วมชั้นใหญ่เลยปีสี่ห้ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะมันอาจจะไม่เกี่ยวได้ครับคือพี่มุกเอามันเป็นไม่อยากเอาสองเรื่องมาพ่วงเดียวเพื่อพ่วงว่ามันกันเออครับก็คือมันอาจจะไม่เหมือนกันได้ก็อาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวแต่ในมุมของพี่นุ๊กที่พี่นุ๊กได้เจอก็เหมือนเป็นคำเตือนน่ะจากผมมองว่าอาจจะเป็นเค้าเรียกไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมาแปลงกายมาในภาพลักษณ์ที่ทำให้พี่เจอแล้วไม่กลัวก็ได้นะถ้ามาแบบร่างใหญ่ๆเท่าคนแล้วมาโผล่แบบนี้ใส่ชุดแบบนี้เดินมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีกฟีลนึงนะผมว่าพี่อาจจะไม่พูดกับเขาแบบนี้ก็ได้นะแบบพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องมันอาจจะไม่ใช่ฟิลนี้แล้วนะมันอาจจะเป็นฟิลอีกพี่วิ่งหนีแล้วอ่ะมันมีต่อจากนี้อีกนิดนึงคือหลังจากน้ำลด3ปีละครับก็คือพี่ได้ไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านเคยเป็นหมอผีมาก่อนแล้วก็ปัจจุบันท่านเลิกละท่านก็แบบมาทำยาสมุนไพรใส่กระปุกขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่น้ำท่วมอ่ะผู้ฉลาดกระปุกโบกตัวอะไรแนะนำยาโดนน้ำท่วมเลยพี่ก็เลยก็ไปช่วยคือพี่ก็เหมือนกับอารมณ์แบบอยากได้ความรู้เรื่องแปลกๆอะไรเงี้ยครับระหว่างที่ไปช่วยอ่ะพี่ก็สังเกตว่าอาจารย์ท่านเนี้ยจะมีลูกศิษย์ลูกหามาขอเรียนวิชามาถามนั่นถามนี่อยู่ตลอดแล้วมันมีวันหนึ่งที่พี่เดินผ่านห้องรับแขกที่ผู้ศิษย์อาจารย์เขานั่งคุยกันอยู่คือเป็นหลายคนนะประมาณ10กว่าคนได้ครับอาจารย์พี่ก็ได้ยินเสียงอาจารย์พูดว่าไอตัวเล็กๆเนี่ยมันแสบนะอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่หูเสียแต่ว่าด้วยความที่พี่ยังทำงานที่เกี่ยวกับพวกกราฟิกออกแบบยังไม่เสร็จแล้วลูกศิษย์ก็รอกันเยอะด้วยพี่ก็เลยยังไม่กล้าไปแล้วก็รอจนแบบจังหวะที่แบบลูกศิษย์เขากลับกันไปหมดแล้วอาจารย์ก็นั่งแบบชมดอกไม้ชมอะไรของเขาอ่ะก็คืออยู่คนเดียวละพี่ก็เลยเข้าไปถามอาจารย์คะที่อาจารย์ขอตัวเล็กๆเนี่ยใช่อะไรที่เหมือนคนแล้วตัวเล็กๆหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าใช่แล้วทำไมล่ะเจอหรออะไรเงี้ยก็พี่ก็บรรยายถามว่าเจอแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเขามีที่เรียกไหม
ัวแบบเนี้ยที่คนตัวเล็กๆเนี่ยจันก็บอกว่าอันนั้นเป็นร่างจริงแล้วเลยก็คือมันเหมือนจำเป็นต้องโอปติกะประเภทหนึ่งที่แบบเขาเกิดมาก็แต่เขาเกิดมาแต่อะไรก็ไม่รู้นะอาจจะเกิดจากชาติหรือเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ก็คือเกิดมาเขาก็จะตัวจิ๋วๆแบบนั้นแล้วก็เวลาเขาไปอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนั้นมันก็จะสมมติเขาไปอยู่ในจอมปลวกมันก็จะมาเป็นคนปลวกถ้าเขาไปอยู่ในต้นสักหรืออะไรต้นใดต้นหนึ่งต้นสักต้นนั้นก็จะมีคนออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าด้วยความที่เขาไอสิ่งมีชีวิตแบบเนี้ยมันไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเขาก็ถ้าเขาชอบใครเขาก็ให้คุณได้โชคให้ลาภได้แต่ถ้าเขาไม่ชอบใครเขาก็แกล้งให้ป่วยใช่ไหมแต่ก่อนนะอาจารย์จะเป็นหลายเคสก็ที่มีไอ้ตัวจิ๋วเนี่ยติดมาด้วยก็ต้องแบบไล่ไปเกลี่ยเขาบอกว่าตัวเล็กกว่านี้ก็มีตัวเท่านิ้วก้อยก็มีอาจารย์ครับเหมือนเขาจะอยู่กันตามป่าอยู่ตามธรรมชาติอะแล้วอาจารย์ก็ถามที่ว่าใกล้ๆบ้านพี่มีต้นไม้ใหญ่หรือมีจอมปลวกหรือมีอะไรหรือเปล่าที่มันดูแปลกพี่เขาบอกว่าก็มีต้นโพอยู่เหมือนก็ต้นใหญ่อาจารย์ก็บอกว่าสงสัยพวกนั้นเขาน่าจะอยู่กันเขาจะอยู่กันตามต้นไม้หรือตามพวกคนดินหรืออะไรคือพบเขาไม่ได้สูงนะเขาก็จะอยู่ประมาณดินหรือสูงกว่าดินไม่มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่ามันก็แปลกแปลกมันเฟอร์รี่ของเวอร์ชันไทยอ่ะครับมันเหมือนเป็นหนึ่งในกลุ่มของโอปปาติกะที่เขาเรียกไงอ่ะเขาเรียกว่าจุติเกิดในรูปแบบในรูปร่างคล้ายๆมนุษย์นี่แหละแต่จะไซเล็กลงมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะก็แต่ส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าเขาเวลาเขาเจอมนุษย์เขามักจะทำตัวพอๆกันนะแต่ร่างเดิมจริงๆเขาอ่ะเขาก็อยู่ในต้นกำเนิดเขาอ่ะแหละก็คือตัวประมาณต้นกำเนิดเขาอ่ะก็คือตัวเล็กๆกันแหละก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าจำแรงร่างได้จำแรงร่างให้เห็นในแบบที่เขาต้องการได้อย่างนี้ถูกไหมฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The